ไปที่กาฬสินธุ์ต่อไปเลยนะครับนี่ก็ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขามีกำหนดที่จะจัดโครงการกาฬสินธุ์โอเพนเฮาส์นะครับเมื่อบ้านเฮาเว้าเรื่องดีนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้นะครับนายวินัยวิทยานุกูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการทท.สำนักงานขอนแก่นและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวโครงการกาฬสินธุ์โอเพนเฮาส์เมื่อบ้านเฮาเว้าเรื่องดีนะครับซึ่งก็จะกำหนดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้แหละนะครับที่โรงแรมริมปาวนะครับโดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของความเป็นกาฬสินธุ์ในปัจจุบันและอนาคตว่าอย่างนั้นนะครับโดยจะแบ่งการนำเสนอออกเป็น9ด้านด้วยกันนะครับได้แก่ด้านเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมด้านการศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์โอท็อปด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านประชากรและคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคงนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการศึกษาการท่องเที่ยวแล้วก็การนันทนาการการออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปอาหารปลอดภัยเช่นผ้าไหมแพรวานะครับผ้าไหมสมเด็จผ้าฝ้ายแปรรูปเขาวงนะครับเสื้อเย็บมือโคกโกงไส้กรอกปลากาฬสินธุ์หมูทุบหมูเข็มและสินค้าอื่นๆนะครับทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับและก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลนะครับโดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและก็พัฒนาจังหวัดในทุกมิติไปพร้อมกันนะครับเพื่อให้เกิดการสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมนะครับน่าสนใจนะครับวันที่13ถึง17พฤษภาคมนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปที่กาฬสินธุ์ได้เลยนะครับ